ำเตือนวัตถุจะถูกตัดโดยมืออาชีพที่ฝึกมาซึ่งอาจจะอันตรายอย่าลองเองที่บ้านผมจอห์นแมคเคลมอนและตั้งแต่ผมจำความได้ผมตัดหลายสิ่งเปิดออกเพื่อจะค้นหาปริศนาครึ่งด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือบัตรและเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งหมดใช่เลยดูนี่สิคำตอบมักจะอยู่แค่การตัดถัดไปเท่านั้นในตอนของวันนี้สไลด์เครื่องมือตัดออกด้วยไฟฟ้ายิงตะปูกันเร็วที่สุดแข็งแรงที่สุดทนที่สุดเตรียมตัวตัดเจ้าเครื่องตัดโอ้ว้าวบางเครื่องมือก็รู้สึกดีในมือคุณและเลื่อยโซ่เป็นหนึ่งในพวกมันวันนี้เราจะแข่งขันเลื่อยโซ่แบบดั้งเดิมด้วยน้ำมันปะทะกับไฟฟ้าปะทะเลื่อยโซ่ที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนไฮดรอลิกมีไม้โอ๊กชิ้นใหญ่แล้วเราจะตัดมันออกด้วยตัวเองเรามาตัดกันเลยผู้เข้าแข่งขันเลื่อยโซ่ไฟฟ้า 2.4 แรงม้าและใบมีด16นิ้วเลื่อยโซ่น้ำมัน 4.5 แรงม้าและใบมีด24นิ้วและเลื่อยโซ่ไฮดรอลิก8แรงม้าและใบมีด24นิ้วเรามี23นิ้วเพื่อตัดผ่านบาสจะจับเวลาตอนผมตัดผมพร้อมลุยแล้วเราก็ที่รักตัดทำให้ไฟฟ้าภูมิใจหน่อยสิอย่ายอมแพ้ตอนนี้นะโอ้ไม่ไม่โอ้ไม่โอ้โอ้ฉันทำให้นายไม่ใช่ไหมเนี่ยตาน้ำมันแล้วสัมผัสพลังที่รักห้าสิบสามวินาทีสิ่งที่พลังน้ำมันจะทำให้คุณนะสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเลื่อยโซ่ที่ผมไม่เคยใช้มันมาก่อนไฮดรอลิกมาทดสอบเจ้านั่นกันเลยผมจะเร่งให้กำลังสูงสุดดูทรงพลังนะเนี่ยจะทำให้เลื่อยโซ่กำลังน้ำมันสู้กับมันได้มันตัดได้ดีทีเดียวน้ำหนักเบามากสบายมือจริงๆสบายมากเลยก็ใกล้จะตัดเสร็จแล้วโอ้ใช่รู้สึกได้เลยโอ้เวลาละ1นาที20อ่ะ1นาที20เลื่อยโซ่ไฮดรอลิกตัดไม่เร็วเท่าน้ำมันผมนึกว่าเลื่อยไฮดรอลิกนี้ด้วยแรงม้าเกือบจะ2เท่าจะชนะการแข่งขันนี้ได้อย่างสบายสบายงั้นเลื่อยน้ำมันที่มีแรงม้าน้อยกว่าชนะได้ยังไงผมร้อนใจจะดูข้างในตัดมันกันไฮดรอลิกน่าแปลกใจมากกับความสมดุลและความเบาของเลื่อยโซ่นี้หมายถึงมันสู้ได้ดีมากเลยทีเดียวบัตเราจะเตรียมเลื่อยสายพานแนวตั้งซึ่งมีแบบนี้อยู่หลายพันทั่วทั้งประเทศโดยมีใบมีดให้เลือกหลายแบบเลื่อยสายพานแนวตั้งมาเวลเอสซิลี่นี้ถูกติดตั้งด้วยใบมีดคาร์ไบติดตรงปลายโดยฟันเลื่อยพิเศษจึงสามารถเลื่อยผ่านคาร์บอนไฟเบอร์ไทเทเนียมและเหล็กกล้าแข็งมีดดีที่เหมาะกับงานนะขอบใจมากบัตคำเตือนไม่ต้องการคำเตือนหรอกใช่ไหมลุยกันเลยที่รักเดี๋ยวเวลาตัดแล้วว้าวได้ยินเสียงนั่นไหมมันเหมือนกับซิมโฟนีของการตัดเลยโอ้ใช่ตัดกันเลยมาดูข้างในกันนะดูนี่สิแจ๋วเลยนะเรามีสิ่งที่เหมือนกับกังหันลมอยู่ข้างในตรงนี้คุณจะเห็นทางเข้าของเราตรงนี้ที่ของเหลวไฮดรอลิกเข้าไปแล้วมันก็จะปั่นกังหันของเราปั่นทางเดินตรงนี้ลงไปบนฟัน
ที่ปั่นมีดเลื่อยโซ่ของเราดังนั้นเมื่อเดินเครื่องเลื่อยไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกที่อยู่แยกกันจะดันของเหลวอัดความดันผ่านช่องว่างที่8แกลลอนต่อนาทีซึ่งหมุนเฟืองไปปั่นเลื่อยหมุน 8,500 รอบต่อนาทีแต่ทำไมเลื่อยโซ่น้ำมันถึงชนะ53วินาทีต่อไปผู้ชนะตัดเลื่อยน้ำมันกันเลยใช่ที่รักเรากำลังตัดผ่านที่ใจกลางของเลื่อยโซ่น้ำมันเร็วเข้าที่รักแกทำได้แน่มีของเหลวทะลักออกมาอาจจะเป็นน้ำมันที่ค้างอยู่นะอาจจะเป็นน้ำมันที่ค้างอยู่เยอะเลยวู้ฮู้ที่รักโอ้ว้าวนี่อาจจะแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในการตัดที่สวยงามที่สุดที่ผมเคยตัดมาเลยดูนี่สิเครื่องยนต์สองจังหวะนี่เป็นของที่เจ๋งทีเดียวเพลาข้อเวียงลูกสูบถ้อยเสียหม้อกรองอากาศคาร์บูเรเตอร์แม้แต่หัวเทียนก็ยังไม่บุบสลายไปเลยแน่นอนว่าตรงนี้คือส่วนที่บรรจุน้ำมันทั้งหมดทำไมมันถึงชนะการแข่งเลื่อยโซ่ของเราผมจะบอกให้นะรอบต่อนาทีสูงมากน่าเหลือเชื่ออย่างสิ้นเชิงจริงๆเลยพูดง่ายๆว่าแรงม้าไม่ใช่ปัจจัยตัดสินการแข่งเลื่อยโซ่ของเราแต่เป็นรอบหมุนต่อนาทีเลื่อยโซ่น้ำมันใช้เครื่องยนต์2จังหวะยังได้ผลปั่นใบเลื่อยเกือบจะเร็วไป2เท่าของเลื่อยไฮดรอลิกที่การหมุน 14,000 รอบต่อนาทีแปลว่ามันตัดไม้ได้มากกว่าในเวลาปริมาณเท่ากันเลื่อยโซ่ถูกออกแบบอย่างเพอร์เฟกต์ให้พอดีมือเครื่องมือเพื่อการตัดแต่เจ้านี่ถูกตัดออกแล้วปืนตะปูอัดอากาศและทำงานด้วยดินส่งสิ่งที่เราจะทำก็คือการยิงด้วยสไตล์ตะวันตกแบบเก่าเราจะเอาปืนตะปูพวกนี้ไปทำการทดสอบบัสคุณทำอะไรผมเนี่ยแผ่นซีเมนต์3แผ่นครับดีมากเลยงั้นตอนนี้เราเอาปืนตะปูมาทดสอบซึ่งเราควรสามารถเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกมันทรงพลังแค่ไหนอากาศตำแหน่งเข้าไปยิงเจ้าเข้าไปอย่างแจ๋วเลยมาทดสอบเจ้าตัวใหญ่กันนะทำงานด้วยดินส่งกระสุนเล็กยิงเลยนะการทดสอบนี้ตะปูทั้งหมดของเราทะลุง่ายเลยทีเดียวคุณจะเห็นว่าปลายของตะปูทำงานด้วยดินส่งเนี่ยทะลุออกมามากกว่าตะปูอื่นๆนิดหน่อยทดสอบครั้งที่2ก็ดูเหมือนว่าคุณเจอเหล็กกล้าให้เจาะนะใช่ไหมใช่เลยครับทำให้มันท้าทายมากขึ้นหน่อยผมชอบความท้าทายลองได้เลยนี่ควรเป็นการทดสอบกำลังของปืนตะปูพวกนี้อัดอากาศว้าวดูนั่นสิไม่ทะลุตะปูไม่ทะลุเข้าไปทั้งหมดด้วยซ้ำนะที่จริงแล้วเหล็กกล้าหยุดตะปูนี่ไม่ทะลุเข้าไปทั้งหมดเรารู้มาแล้วว่าการทดสอบก่อนหน้าว่าเจ้านี่ทรงพลังแต่มาดูว่ามันทรงพลังมากแค่ไหนยิงเลยนะใช่ที่รักดูนั่นสิตะปูนี่เจาะตรงผ่านคอนกรีตเทียมของเราตรงผ่านมาเลยแผ่นโลหะ2แผ่นนี่รูด้านบนตรงนี้เกิดขึ้นจากปืนอัดลมมันเกือบจะทะลุแล้วปืนตะปูทำงานด้วยดินส่งเจาะทะลุสำเร็จน่าสนใจทำไมปืนตะปูทั้งสองเจาะผ่านคอนกรีตแต่ไม่แค่ที่ทำงานด้วยดินส่งทะลุเหล็กกล้ามาตัดพวกมันออกเพื่อหาคำตอบกันว่าทำไมเครื่องแรกที่จะถูกตัดปืนตะปูอัดอากาศถูกห่อหุ้มด้วยแมกนีเซียมหนึ่งในวัสดุที่แข็งแรงที่สุดบนโลกแต่ก็ยังไวไฟที่สุดอย่างนึงด้วยนี่อาจเป็นการตัดที่อันตรายมากแน่นอนเลยครับเศษผงของมันเมื่อเราตัดมันลงไปอาจจะจุดระเบิดได้4,000 องศาและมันก็อาจจะฟุบ
ไฟลุกท่วมแจ๋วเลยไม่มันไม่ดีกับเรานะซึ่งทำให้คุณต้องมีถังดับเพลิงคลาสดีที่พิเศษถังนี้ที่จริงมันใช้ผงแป้งแทนที่ของเหลวเพื่อจะดับไฟขอให้โชคดีนะเยี่ยมเลยบัตรเตรียมเลื่อยสายพานเอาไว้ให้ผมมีดเลื่อยสายพานนี้มีฟัน18ซี่ต่อนิ้วฟันน้อยกว่าฟันเลื่อยโดยเฉลี่ยมันจึงไม่สามารถสร้างความร้อนมากเท่าซึ่งสำคัญเมื่อต้องตัดผ่านแมกนีเซียมเตรียมตัวจะถูกตัดโอ้จะเห็นว่าเรามี2ลำกล้องนะทีนี้เพื่อจะดูว่ามันทำงานยังไงเราจะต้องเข้าไปในนี้แล้วมาดูลำกล้องนี้ก่อนดีมากถอดหน้ากากกันก่อนนะแล้วก็อย่าห่วงทรงผมเลยปืนอัดลมอากาศทำไมมันถึงเร็วนักก็ให้ผมบอกนะเมื่อคุณเหนี่ยวไกปืนอากาศทั้งหมดในลำกล้องจะวิ่งเข้าไปในท่อนี้ดันลูกสูบของเราไปข้างหน้าดันตะปูพุ่งออกไปเมื่อลูกสูบไปข้างหน้ามันจะเติมลำกล้องข้างหน้าด้วยอากาศเมื่อมันเต็มไปด้วยอากาศมันก็จะดันลูกสูบกลับเครื่องมือที่เร็วยังเหลือเชื่อแต่ไม่ทรงพลังเท่าปืนที่ทำงานด้วยดินส่งของเราต่อไปปืนตะปูทำงานด้วยดินส่งนี้ถูกห่อหุ้มในเหล็กกล้าเจือโลหะอบชุบนี่อาจจะเป็นการตัดที่ยากเท่าตะปูเรากำลังตัดลงไปในยางซึ่งกำลังไหม้ดึงกลับมาแล้วฉีกมันออกก็คุณจะเห็นตรงนี้นะคุณมีกลไกเพื่อเหนี่ยวซึ่งมันจะยกสปริงขึ้นซึ่งจะดึงคลิปถอยกลับตรงนี้ที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เปิดตะปูทรงพลังมากที่สุดแต่ยังเป็นการตัดที่ท้าทายที่สุดมันไม่อยากจะถูกตัดเลยมาดูกันว่าผมเผาอะไรไปผมเพิ่งจะทำให้แท่นตัดไหมผมอยู่ได้นานกว่าเจ้าเครื่องตัดนี่ปืนตะปูใช้ดินส่งของเราทรงพลังมากๆโอ้สปริงนี่เข้าไปที่ด้านหลังนี่ดูสิคุณเหนี่ยวไกปืนกลไกการยิงชนด้านหลังของผงดินปืนดินปืนจะติดไฟตูมนี่โดยพื้นฐานแล้วคือลำกล้องของปืนอากาศดันลูกสูบซึ่งจะตอกตะปูเมื่อคุณยิงปืนตอกตะปูอากาศแรงมากพอจะเจาะผ่านคอนกรีตแต่ไม่ใช่เหล็กกล้าเมื่อยิงปืนตะปูที่ใช้ดินส่งก็เหมือนกับปืนมันจุดการระเบิดขนาดเล็กซึ่งดันกระบอกสูบไปยังตะปูด้วยแรง2เท่าของปืนอัดอากาศมากเกินพอจะเจาะผ่านเหล็กกล้านี่เป็นการตัดที่น่าสนใจแน่นอนว่าเป็นการตัดแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเพราะว่ามันมีการใช้เฉพาะเจาะจงคุณจะต้องติดสิ่งของกับคอนกรีตและเหล็กกล้ามันเยี่ยมจริงๆเลยข้างหลังผมคือรถตักดินแคท966เจ้าหนูตรงนี้หนัก20ตันด้านหน้าผมแม่แรงกระปุกไฮดรอลิกและรถยกความท้าทายสิ่งไหนในนี้จะยกนั่นความท้าทายของเราตอนนี้ก็คือให้แน่ใจว่าเราจะยกเจ้านั่นขึ้นมาได้ด้วยรถยกของเรามาเลยนั่นแหละดีละเร่งความเร็วเครื่องผมรู้สึกเหมือนกำลังจมอ่ะออกแรงยกหน่อยสิบัสเป็นอะไรจะได้หยุดผมว่าเราฆ่ามันถ้าเจ้านี่ยกไม่ได้ผมจะไม่แปลกใจถ้าแม่แรงกระปุกยกได้บางทีผมอาจจะหลบจากความหนาวข้างล่างนี่หน่อยนะอ๋อก่อนผมจะเปียกตอนทำมันใช่ไหมเนี่ยเราจะทำมันด้วยวิธีแบบเก่านะผมจะยกมันขึ้นด้วยมืออ๋อเอาละทีนี้มาดูยางรถให้ใกล้ๆกันหน่อยว่าเรายกมันได้หรือเปล่า
ก็ผมเห็นได้เลยว่ายางรถของเราขยายออกมานิดหน่อยอย่างชัดเจนดังนั้นผมจะลองเสี่ยงดวงผมจะสอดมือผมใต้รถ20ตันพร้อมนะว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยสอดเข้าไปได้สุดเลยไม่น่าเชื่อผมว่าได้เวลาออกไปจากหิมะกลับไปที่ช็อปตัดพวกมันออกดูว่าทำไม40ปอนด์ชนะรถยกได้ในห้องสไลซ์รถยกของเราหนักเกือบจะมากถึง5ตันทำจากเหล็กหล่อและเหล็กกล้าและแม่แรงกระปุกหนัก40ปอนด์ทำจากเหล็กกล้าทั้งหมดแม่แรงกระปุก40ปอนด์ยกของได้หนักกว่ารถยก5ตันมันออกแรงเต็มที่แล้วแต่มันยังมีแรงยกไม่มากพอแต่ว่าเจ้าหนูเนี่ยมีเนื้อตันรู้ไหมผมอยากทำอะไรบัดตอก 2,300 ครั้งต่อนาทีลองได้เลยเยี่ยมจริงๆค้อนลมอัดอากาศนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องเจาะมือถือใช้สำหรับทุบผ่านคอนกรีตเหล็กเส้นและเหล็กกล้าผมกำลังจะเจาะเข้าไปในนี้แต่รู้ไหมมันมีฝาที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนจนผมเอาแผ่นโลหะออกไปผมกล้าหาว่าของเหลวนี่คืออะไรของเหลวไฮดรอลิกแน่นอนทีเดียวในเวลาเริ่มสำรวจด้านหน้าของมันแล้วดูว่าไฮดรอลิกทำงานยังไงเราจะตามรอยสายไฮดรอลิกนี้กลับไปถึงที่จุดเริ่มต้นและดูว่าไม่ใช่อะไรที่อยู่ระหว่างปั๊มและกระบอกสูบนี้ที่กันไม่ให้มันยกทุกสิ่งที่มันสามารถยกขึ้นมาได้มาตัดต่อกันดีกว่านะว้าวใช่ผมรักงานนี้โอ้เยี่ยมมากเลยผมเห็นแล้วว่าทำไมมันแพ้การท้าทายต่อสู้กับรถตักดินหนัก20ตันตรงนี้เราเปิดเผยสายไฮดรอลิกทั้งหมดของเราที่นำขึ้นสู่ลูกสูบถ้าเราใช้รถยกมากเกินไปก็มันจะยกด้านหลังขึ้นมันมีสิ่งที่ค่อนข้างเหมือนกันมีตัวควบคุมข้างล่างที่จริงๆไปจำกัดปริมาณของน้ำหนักที่คุณยกด้วยด้านหน้าได้เพราะเรามีเพียงความสมดุลอย่างมากที่ด้านหลังดังนั้นเมื่อพยายามยกมันขึ้นลิ้นลดความดันของเราจะทำงานดันของเหลวไฮดรอลิกกลับไปในถังและกันไม่ให้เราทำการยกขึ้นได้สำเร็จขณะที่เรากำลังต่อสู้กับรถยกของเราบัตก็ได้เตรียมพร้อมแม่แรงกระปุกบัตได้สูบน้ำมันออกแล้วนะหมดทุกหยดคุณเหลือแค่โครงของมันแล้วเยี่ยมมากทีนี้มาดูกันว่าทำไมแม่แรงกระปุกชนะรถยกฝันร้ายที่สุดของเครื่องตัดว้าวการตัดที่เล็กแต่แม่นยำมากเลยมาดูข้างในแม่แรงกระปุกกันว้าวดูสิทำงานเรียบง่ายมากเลยทีเดียวกระบอกสูบไฮดรอลิกใส่อยู่ข้างในส่วนที่ด้านนอกเนี่ยคือที่เก็บของเหลวไฮดรอลิกทั้งหมดคุณปั๊มมันขึ้นทำให้เกิดแรงดันแรงดันนั้นยกแม่แรงกระปุกขึ้นไปในอากาศทั้งรถยกและแม่แรงกระปุกใช้งานไฮดรอลิกเพราะว่ารถยกมีที่ยกยื่นออกมามันยกมากกว่าน้ำหนักถ่วงดุลไม่ได้หรือมันจะล้มขมำแต่แม่แรงกระปุกยันพื้นดินไปในแค่ทิศทางเดียวขึ้นทำให้มันยกของได้เป็น5เท่าของรถยกรู้ไหมว่าใหญ่กว่าไม่ได้ดีกว่าทุกครั้งไปเจ้าหนูนี่พิสูจน์ว่าถูกตัดได้ลำบากเหมือนกันสองการตัดดีๆในงานแค่วันเดียวเรามีรอบโบนัสในการท้าทายเลื่อยโซ่ของเราผมมีไบรอันหรืออีกชื่อก็คือนักประดิษฐ์แฟรงเกนสตู
คุณมีเซอร์ไพรส์มาให้เราใช่ไหมครับนี่ใช่แล้วผมเอาเครื่องฆ่าซอมบี้มาคุณเคยฆ่าซอมบี้จริงๆหรือเปล่าฮะเปล่าอ่ะยังเลยแต่ผมพร้อมแล้วผมต้องดูให้ได้เพื่อนน่าเหลือเชื่อไปเลยใช่เครื่องฆ่าซอมบี้เลื่อยแฟรงเกนนี้บรรจุด้วยเครื่องยนต์6แรงม้าใบเลื่อยวงเดือน10นิ้ว3ชิ้นหมุนด้วยความเร็วมากกว่า 3,000 รอบต่อนาทีติดอยู่ด้วยกันโดยเหล็กกล้ายาว15ฟุตต้องน้องเลือดเยอะแน่นอนน่ะคุณพร้อมรับการท้าหรือยังแน่นอนผมพร้อมเสมอให้ผมบอกหน่อยผมไม่ชอบแพ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเลื่อยโซ่2จังหวะพลังน้ำมันพร้อมมีด36นิ้วใครตัดเสร็จก่อนชนะ3 2 1เย้เครื่องฆ่าเครื่องฆ่าซอมบี้ทุ่มไปเต็มที่น้องชายเพราะผมจะชนะแล้วไม่มีใครชนะนักตัดได้แน่โอ้ยน้องชายเย้อฮ่าการตัดที่เพอร์เฟกต์ชนะทุกครั้งเลยไบรอันเจ๋งมากน้องชายขอบคุณไปฆ่าซอมบี้นะเพื่อนนั้นเพื่อนสู้นักตัดไม่ได้